เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่า16นะครับความกดอากาศณตำบล A และ B เนี่ยมีค่า675และ600มิลลิเมตรของปลอดจงหาว่าตำบลทั้งสองอยู่ต่างระดับกันอยู่ประมาณกี่เมตรนะครับ1 825 2 935 3 1750 4 2000กับอีก25นะครับข้อนี้ยังคงอยู่กับหลักการในเรื่องของความดันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างความดันกับความสูงเนาะนะครับหลักการคืออะไรเอ่ยทุกๆความดันอากาศที่ลดลงเท่าไหร่ครับที่ลดลงไป1มิลลิเมตรประหลอดเนาะความสูงจะเพิ่มขึ้น11เมตรนะครับอันนี้คือพูดในทางกลับกันเนาะจริงๆคือเวลาที่เรามองภาพง่ายกว่าคือถ้าความสูงเพิ่มขึ้น11เมตรเนี่ยความดันอากาศก็จะลดลงไป1มิลลิเมตรประหลอดเนาะนะครับอันนี้คือพี่เขียนกลับกันนะครับเพื่อให้เราเทียบกันง่ายเนาะนะครับอันนี้ความกดอากาศนะครับหรือความดันอากาศตรงนี้ต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับต่างกันอยู่75มิลลิเมตรประหลอดถูกมั้ยครับเพราะนั้นต่างกันอยู่ทั้งหมด75ประหลอดหรือบอกว่า B เนี่ยจากจุด B นะครับมายังจุด A เนี่ยจุด A เนี่ยมีความดันอากาศลดลงไปจากจุด B อยู่75มิลลิเมตรประหลอดนะครับก็แปลว่าความสูงเนี่ยมันจะมีการเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับความสูงก็จะเพิ่มขึ้นไปเท่ากับ75คูณอยู่กับ11หรือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ825เมตรนั่นเองเนาะนะครับที่ถามว่า A กับ B เนี่ยที่แห่งไหนนะครับมีความสูงต่ำกว่าหรือสูงกว่านะครับก็ต้องตอบว่าอะไรเอ่ยต้องตอบว่า A เนี่ยสูงต่ำกว่าและ B สูงมากกว่าถูกไหมครับเพราะว่า A เนี่ยมีความกดอากาศที่มากกว่าเนาะนะครับตอบข้อที่1เลยเนาะ825เมตรนะครับความกดอากาศณตำบล A กับ B มีค่า675กับ600มิลลิเมตรประหลอดนะครับอยู่ต่างกันเท่าไหร่ก็ดูว่ามันต่างกันกี่มิลลิเมตรประหลอดนะครับมันต่างกันอยู่75มิลลิเมตรประหลอดใช่ไหมนะครับและเนื่องจากทุกๆความดันอากาศลดลง1มิลลิเมตรประหลอดนะครับความสูงจะเพิ่มขึ้น1 11เมตรเนาะนะครับเพราะนั้นต่างกันอยู่75มิลลิเมตรประหลอดก็ที่บัญญัติตัวอย่างเลยนะครับความสูงก็จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่75คูณอยู่กับ11ก็จะกลายเป็น825เมตรต่อข้อที่1เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ